ช่วงนี้เราจะยกตัวอย่างประมาณ3-5คนนะนะถ้ามันได้แล้วก็เนี่ยให้ขีดเป็น5ช่องเลยใครจะยกตัวอย่างใครยังไม่ได้ยกตัวอย่างเลยใครไม่เคยเคยยกเลยเนี่ยทำไมเห็นอะไรนะคุณเอสเนี่ยมันเคยยกเลยเห็นไหมคุณเอสยกยังมีบ้างมีคิดจำแม่นเลยนะเอสนะเฮ้ยยังไปต้องเอาคนมีเวลาเกิดมีนาทีด้วยไม่มีไม่มีใครมีเวลานาทีคนเล็กอ่ะคุณมาดูนะมีบวกใช่ไหม1999097แล้วก็เวลาเท่าไหร่เอ่ยเช้าเย็นเช้า11:00 นกี่นาที20โอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมติดลบ1999072828แล้วก็อะไรแต่ละระดับ11 20เดี๋ยวจะมาดูเขียนตรงบนนี้อันนี้5ช่วงชีวิตอันนี้มาเทสวันอันอะไรนะเขาเรียกว่าเทสวันนี่จบไปละอันนี้เป็นเทสทูละเป็นตอนที่2ละ5ช่องของชีวิตเนี่ยนะคือว่า5ช่องของชีวิตเป็นเขาเรียกว่าเกี่ยวกับการเวลาการเวลาซือเจียนคือว่ารหัสการเวลารหัสการเวลารหัสภาษาจีนเนี่ยซือเจียนมีสุเมื่อกี้เมื่อที่เราเรียนวันก่อนนี่เป็นอะไรนะรหัสชีวิตนี่รหัสการเวลาเราจะเพิ่มอะไรนะจากปีเดือนวันแล้วก็เวลาแล้วก็นาทีถ้าใครได้อะไรนะเวลานาทีเนี่ยเราก็จะถอดมาละเอียดหน่อยนึงนะถ้าไม่ได้เวลานาทีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอายุเวลานาทีเราผ่านไปแล้วระหว่างนาทีนี่เป็นอายุ1ถึง10ขวบนะอันนี้เป็น11ขวบถึง20ขวบอันนี้21ถึง40อันนี้ก็41ถึง60อันนี้ก็61ขึ้นไปแล้ว61ขึ้นไปโอเคเวลา1ถึงขวบ1ถึง10เนี่ยเขาเรียกว่าวัยไหนเนี่ยวัยไหนวัยเด็กใช่ไหมฮะวัยเด็กแล้วก็11ถึง20นี่อะไรนะวัยสันรุ่นนะวัยสันรุ่นวัยรุ่น21ถึง40เนี่ยไปอะไรทำงานไปทำงานโอ้โหเนี่ยนั่นเราดูว่าที่อยู่กันตรงนั้นน่ะตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับน่าจะประมาณ21ถึง40นะไปทำงานอยู่ตรงนั้นนะแล้วพวกเรานั่งในห้องนี้ไปอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี่ไปกลางคนละไปกลางคนละแล้วก็อย่างหลวงพ่อเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้หรือว่ามีคนนะไวลาละไวชลาไวชลาไวสวหรือว่าสวไวชลาละไวสวไวสูงไวโอเคนะหรือว่าไวชลาห้าช่วงของชีวิตในห้องนี้เนี่ยมีช่วงสวพี่องค์อ่ะ60ไปแล้วใครเนี่ยดูดิอันนี้ยังไม่ถึงเนี่ยไม่ถึงอ๋อนู่นน่ะ1คน2คนละ60ไปไม่ชี้ด้วยไม่ชี้60ถึงยัง55ฮะ55โอ้ยใครบอกว่าเราไม่ชี้60เลยเดี๋ยวไม่ได้60อันนี้ยังไม่ถึงแม่สโลแกนของคนจีนนะเขาบอกว่าไงเวลาดูของเนี่ยโอ้นาฬิกานี่เท่าไหร่โอ้นาฬิกานี่ทำไมแพงนะเดือนละ200,000ละดูของให้แพงๆดูอายุให้น้อยๆนี่หลวงพ่ออายุเท่าไหร่หลวงพ่ออายุ70รู้ว่า50โอ้โหหลวงพ่อพรุ่งนี้จะเลี้ยงเพนให้เลยว่าดูอายุให้น้อยๆดูของให้แพงๆดูแม่ชีโอ้โหแม่ชี55แต่มาก็ตกใจเหมือนกันนะมาก็นึกว่า65แล้วเลยเพราะว่าแม่ชีทำงานหนักนะไม่เป็นไร
บางทีหน้าตานี่บางคนที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาไม่มีเครียดอะไรพวกเนี่ยน่าจะเหมือนเด็กเราดูอะไรนะใครนะครูบาบุญชุ่มหรือว่าอะไรองค์ดาราลามะตมามือตมานี่ไปจับมือระดับผู้นำมาหลายประเทศแล้วนะไปจับมือองค์ดาราลามะไปแล้วโหแบบว่าไปจับมือท่านแบบมันนิ่มมันนอนเหมือนเด็กสามขวบแล้วรู้ว่าเราไปจับเด็กสามขวบไปแต่เด็กสามขวบยังไงมือองค์ดาราลามะเป็นแบบนั้นเลยเหมือนเด็กๆเลยนะโหนิ่มมากเลยนะแล้วก็ไปเจอจับมือกับเฉินซือเปลี่ยนมาแล้วจับมือกับทิงอะไรนะทิงอะไรนะนั่นน่ะบูนายอ่ะไปตระกูลผู้ชายคนนั้นก็จะให้ยืนเป็นแถวเข้าไปในสุรต่างจับมือแต่เก็บภาพไม่ได้เสียดายเพราะว่าเป็นวันเกิดของสุรต่างเขาเลี้ยงคนฟรีเลยกินเข้าไปในสุรต่างประมาณวันหนึ่งเป็นหมื่นคนเลยนะ 4-5,000 คนไปเปิดประตูปุ๊บเนี่ยไป8โมงอ่ะกว่าจะได้จับมือเที่ยงโอ้ยกูเลยเว้ยแล้วตรวจคนแล้วคนอีกคนแล้วผมไม่รู้กี่ด่านจับมือมาหลายมือแล้วนะไปออกไปนอกเรื่องแล้วจะกลับมาใหม่มาชอบไปนอกเรื่องเนี่ยจะต้องรีบดึงกลับมาเมื่อกี้ถึงไหนละกลับมาใหม่ห้าไปนี่ไปมีคน60นี่มี2คน41ถึง60เนี่ยใครบ้างใครอยู่วัยนี้วัยตมาโอ้โหอันนี้เยอะมากเลยวัยกำลังเกษียณแล้วกลางคนตมาก็กำลังจะถอยแล้วอัน21ถึง40มีกี่คนฮะมีแค่คนเดียวอันนี้เท่าไหร่อันนี้ใช่ไหมยังไม่ถึง40เอ๊ะทำไมน้อยจังเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าอายุน้อยมากอันนี้ใบนี้ไม่อยู่แล้วนะไม่มีใครอยู่แล้วไม่มาแล้วรอบแล้วมีปัญญามาเด็กน้อยพอดรอบนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่ใครมีแล้วมีรุ่นไหนไม่รู้มาเรียนตั้งแต่ในท้องเลยพักห้องเนี่ยตำหนักตำนานเนี่ยคนสวนคนดูแลสวนดูแลอะไรแต่ตอนนี้นั่นไปหางานทำในความที่คลอดลูกแล้วมีแม่ลูกอ่อนกับเป็นพม่ามาขออยู่อาศัยอยู่เป็นปีเลยมานั่งเรียนไปเรียนมาลูกก็โตด้วยอยู่ในท้องด้วยเรียนไปสอนตั้งแต่ในท้องเลยโอเคเรามาดูนะอันนี้เราจะไม่คุยตัวเลขสีฟ้านี่แล้วนะตัวเลขสีฟ้าข้างบนนี้เราจะไม่คุยกันละเราจะมาดูคุยเลขตัวไหนสีแดงที่อยู่ข้างล่างนี่โอเคเรามาบวกกันละเท่าไหร่นี่ได้เท่าไหร่20เท่าไหร่20เท่าไหร่28 28บวก9เท่าไหร่37ช่วยหน่อยสิเงียบจิบเลยใช่ไหมเข้าใจไหม29 9บวก9 27 28 28บวก9เป็นเท่าไหร่37 37บวก7เป็นเท่าไหร่44 44บวกอะไรบวกอะไรบวก2นะอันนี้ให้มาบวก1บวก1เป็น2นะไม่ใช่บวก11นะ44บวก2เป็น4 4 5 46 46 46บวก2เป็นเท่าไหร่48ใช่ไหม4บวก8เท่าไหร่12 12 1บวก2เป็น3 4บวก6เป็น10เป็น1 4บวก4เป็น8 4บวก3บวก7เป็น10สองบวกแปดเป็นสิบเข้าใจไหมพอดีตรงเนี้ยที่เลี้ยงเขียนรุ่นหน่อยนะเราจะตาลายหน่อยนะตอนนี้เราก็เขียนของตัวเราเองเองแล้วเราจะอธิบายคุยตอนเนี้ยให้หมดในภาคเช้าเนี่ยนะตัวที่สีแดงๆเอ๊ะทำไมมันออกมายังไงต่อไปถ้าใครไม่เข้าใจให้ดูปีลบ28บวก7เป็นอะไร35 35บวก10เป็นไหนแล้วตัวเลขท้ายเลยสามห้าบวกสิบเป็นสี่เท่าไหร่45ใช่ไหมใช่ป่ะ45บวก2 45 46 47เป็น47 17บวก2 47 18 49 49โอเค4บวก9เป็น10 13 14 4บวก7เป็น11 12 4บวก5เป็น9 3บวก5เป็น8 2 บวก 8 เป็น 10 เป็น 1 โอเคให้พวกเราเขียน1นาทีเขียนให้เสร็จทุกช่วยตรวจนะพี่เลี้ยงไปไหนหมดโอ้พี่เลี้ยงอยู่กอไผ่มาช่วยแต่มาตรวจการบ้านหน่อยนะ เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างประมาณ 2-3 คนอ้าวอันนาไปไหนแล้วอันนาโอ้อันนาไปเรียนพิเศษทางโน้นเลย
ห้าช่วงของชีวิตเนี่ยมาดูได้นี่มันสำคัญนะเดี๋ยวมาให้ตมาสอนทีหลังติวทีหลังนี่ช่วงเบรกก็ได้นะไปติวไม่เป็นไรนะอันสิบเอ็ดกับยี่สิบนี่มันมาจากไหนเอาละเห็นไหมบอกแล้วภาษาหลวงปู่ท่านกูว่าแล้วกูว่าแล้วมาถามกูว่ากูว่าแล้วเวลาเราไม่ต้องใส่ใช่ไหมถูกแล้วเราบอกว่าถ้าอันนี้เป็นเวลากับนาทีเกิดแต่ถ้าเราอายุตอนเราคุ้มมากคนสูงคนที่อายุเกิดบ้านนอกเกิดบางทีพยาบาลเขาไม่ใส่แต่เดี๋ยวเนี้ยบางทีมีเวลามีนาทีมีวินาทีก็ได้ไม่ต้องเขียนได้เพราะว่าตอนนี้เราอายุ40กว่าเราเลยวัยนี้อะไรไปละไม่ใช่วัยเด็กเราไม่ต้องไปรู้มันอดีตที่เคยผ่านไปก็ในบ่อแล้งน้ำมันปล่อยมันไปถ้าไม่ต้องไปสนใจมันอดีตที่เคยผ่านมาอะไรก็จำเป็นเพียงได้นะก็ปล่อยมันไปเขียนแค่ถึงวัยทางวัยกลางคนวัยทำงานก็พอนะถ้าใครเขียนเสร็จแล้วมาดูหน่อยแล้วบวกด้วยนะบอกหน่อยว่ามันตรงไม่ตรงถ้าไม่ตรงก็ดูข้างบนนี่เลยข้างบนที่ยังบวกผิดหรือเปล่าอันนี้นะเดี๋ยวมาจะมาตรวจทำแล้วแม่เดี๋ยวเดี๋ยวใช่2 1 3 2 2 4รับปีรอบอ่ะเห็นปีรอบด้วยสิรับปีรอบด้วยปีจีนใช่ไหมคะปีจีนด้วยเราก็ไม่มีเวลาเกิดใช่ไหม27 กับ 5เรามาบวกกันก่อนนี่เพราะเราของคุณแม่งเนี่ยเอามาบวก5ก่อนเอา2มาบวก3ก่อนเจอคนผิดแล้วนะคนผิดละ1คนละให้มาบวกกันก่อนนะเนี่ยอันนี้เป็น2 1เป็น2 2บวก0เป็น2ไม่ใช่ว่าบวก20บวก1127ลบ5 2ลบ3เป็น5เราคงดีใจเป็นตอนนี้เรามาขั้นฟังแล้วมาขั้นระดับ2แล้วนะกำลังเดินระดับ20 26 26บวก6จะบวก15นี่นะบวก6ก็เป็นอะไรนะบวก6ก็20นี่26บวก32 32ก็เป็น5เหมือนกันตรงเนี้ยเจอแล้วนะเมื่อกี้คนหนึ่งผิดไปแล้วเมื่อกี้13บวก23เลยไม่ใช่นะนี่26บวก3 26 27 26 27 28 26 27 28 29อันนี้ก็ผิดอีกแล้วต้องบวกก้อนๆ1ชั้นเข้าใจไหม26 27 28 29 29 29 12 29ก็มาบวก638 35 38อันนี้ได้62โอ้โหเหมือนกับคุณเม้งเลยนี่อันนี้ก็ผิดแน่นอนเลยเนี่ย26บวก2 26 27 28นะ28บวก6ไม่ใช่28บวก6แต่เลขข้างหน้ามันตรงกันแต่ตรงผลรวมมันผิดใช่มาบวก1กับ2เป็น3มาบวกกันก่อนนะเนี่ยตมาเห็นแล้ว2คนแล้วผิดแล้วนะอาจจะกลับว่าเนี่ยนะ28บวก7เป็น35 35มาบวกเท่าไหร่10ไม่ใช่บวก28บางคนไปเลย28รหัสชีวิตตรงนี้เลยเป็น70 60องค์ผิดนะเอาพี่เลี้ยงช่วยตรวจหน่อยตัวเองใครเจ็บแล้วใครไม่มั่นใจมาให้ตมาดูเดี๋ยวถ้าเจ็บเสร็จแล้วเราจะได้อธิบายความหมายแล้วให้บวกกัน1ชั้นก่อนนะอย่างนี้1เป็น2นี่ก็เป็น2มาบวกกันมาก็พูดละเอียดแล้วนะ3 4ไอ้เซมบอกเลยอ่ะนี่ก็2มาบวก2อันนี้ก็มาบวก2มีไลบรอนมีบรอนพี่เลี้ยงช่วยหน่อยเมื่อกี้เรียนเองมีปืนอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เราบาบวกขั้นในใจแล้วเราไม่เอาเขียนเลขตัวเลขโชว์แล้วโอเค
เอาสมุดหมดแล้วสูงยังไม่ได้ทันทีไม่แพ้อะไรเด็ดใช่ไหมชนะเด็ดจับฉายนี่นะครับอันนี้น่าจะถูกนะคนนี้นะประมาณไอคิวเจ็ดนี่น่าจะถูก25 20 27 28 24นี่รหัสนี้แต่นี่เองถูกเพราะเราครับครับก็นี่เสียงใต้ตากระดาษโอเคถูกแล้วโอเคเสร็จหมดหรือยังครับคุณคุณเอสสามคุณเอสโอเคไหมแสดงว่าไม่มันก็คือไม่ผิดนะมั่นใจนี่ไม่บอกที่สิบแล้วไม่บอกยาวเลยนะเตะนะเตะแค่นี้ขาขาเราไปบวกที่สี่มันก็เยอะเลยขา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 เตะเจเจนะขาเข้าใจยังเข้าใจขาตรวจตรวจดูก็หนึ่งตรวจดูเป็นเท่าไหร่เจ็ดเป็น17บวก2เป็น19ใช่ไหมอันนี้เดือนอะไร19บวก2มันเท่าไหร่ก็เกือบ2 21บวก1มันเท่าไหร่บวกอีก5 27บวก2จากเครื่องเซลล์มีเออ19บวกอีก2อ๋อนั่นๆๆๆๆก็คือเวลาบวกทีละตัวอันนี้มีชาเขียวนะใครจะกินชาเขียวข้างหลังส่งนะเป็นยาเป็นยาชาชาจริงแล้วก็ร้องเพลงได้ทั้งวันวันนี้ไม่เขียวชาเขียวฟ้าทลายเกลือชาเขียวชาบุญดีออกกันเลยออกกันเลยออกกันเลยแต่มันก็ตรงมาจากใช่มันก็โตใช่แล้วใช่นั่นแหละบางทีเราบวกกันอ่ะบางทีมันก็ไม่เห็นมีอะไรนะบางทีรู้สึกเป็นค้างในนั้นมันบวกผิดแล้วเหมือนกันบวกไปเลยนะที่เดียวแต่ใช้เลขบวกข้างหลังแล้วก็ใช่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 เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนบวกใช่ใช่ใช่แต่มันมีโอเคอ่ะชั่วโมงบรรณาทีมาเพิ่มแล้วก็บวกเข้าไปเพิ่มโอเคบวกเพิ่มไปเสร็จแล้วโอเคตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งโอเคอ่ะฟังทางตะมาตอนนี้ใครที่จะเป็นอะไรนะตัวเลขคล้ายๆของคุณออมสินนะฟังตะมาเยอะๆหน่อยตัวเลขถ้าไม่คล้ายก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเราจะเอาหาคนที่เลขที่ยังไม่ออกมาเนี่ยขึ้นมาในการรอบนี้ตัวเลขอะไรเยอะที่สุดฮะเลขหนึ่งไหมสี่หกหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสามสองแปดแล้วเลขหนึ่งกับเลขเก้าก็เยอะไหมเลขแปดก็มีเลขสองเลขสามเลขสี่เราจะตอนนี้เราจะมาคุยตัวเลขข้างล่างนี่นะเราจะไม่ได้คุยเลขข้างบนนะโอเคในห้าช่วงของชีวิตเนี่ยลองถามพวกเราว่าเวลาไหนช่วงไหนชีวิตเนี่ยสำคัญที่สุดห้าช่วงของชีวิตช่วงไหนสำคัญที่สุดเราถามหลวงพ่อดูหลวงพ่อห้าช่วงชีวิตหลวงพ่อผ่านมาเนี่ยวัยไหนสำคัญที่สุดหลวงพ่อวัยไหนฮะวัยอ๋อนี่หลวงพ่อบอกแล้วนะว่าสำคัญที่สุดเลย21ถึง40นี่แหละวัยทำงานนี่แหละวัยกลางคนเนี่ยวัยทำงานวัยกลางคนเนี่ยวัยไม่ใช่กลางคนนี่วัยทำงานกลางคนที่40มีใครค้านบ้างมีใครค้านบ้างขอคุณหนึ่งหลวงพ่อเจ้าถิ่นวัยไหนครับวัยเด็กอ๋อหลวงพ่อก็วัยเด็กสำคัญเพราะว่าวัยเด็กสำคัญไม่มีแม่ละมีใครไหมเราถามคนอายุประมาณเนี่ยคุณอมออมสินเนี่ยวัยไหนไปทำงานนี่ใช่ไหมไปทำงานไปทำงานแล้วขอถามใครว่าสักคนแม่ชีแม่ชีไว้ไหนไว้อะไรแม่ชีไม่รู้เลยไว้มาม่าหรือว่าไว้ไวหรือว่าต้มยำกุ้งหรืออะไรแม่ชีนั่งนี่ใจแม่ชีตัวอยู่ตรงนี้แหละใจไม่รู้ไปอยู่ไหนไม่รู้ไว้ไหนไว้ไวไวรุ่นไวรุ่นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยอันนี้ของคุณอริสานี่ว่าไวรุ่นไวรุ่นยังไม่ดูกระดานด้วยแต่มาคุยไปหน่อยนะอันนี้ไปเด็กอ๋อมีสองคนแล้วไปเด็กพอละเฉลยละอันนี้มีใบชราด้วยโอเคจะได้ครบนะไปกลางคนที่ไม่มีนะยกมือตั้งเยอะเลยกลางคนที่ไม่สำคัญเลยสำคัญไว้ส
ลำพันธุ์ทุกใบโอเคเรามาดูนะที่จริงแล้วเนี่ยสังเกตตอนเราเรียนรหัสชีวิตเนี่ยเรียนตั้งแต่เมื่อวานวันก่อนเมื่อวานสองวันวันนี้เข้าวันที่เท่าไหร่ละวันที่สามเราพูดถึงตัวช่องนี้ไหมเนี่ยช่องไม่เด็กนี่เราพูดไหมไม่เคยพูดเลยเราจะโฟกัสไปตรงรหัสชีวิตเราอยู่ตรงไหนตรงนี้เลยใช่ไหมเห็นไหมตรงนี้เลยเราจะพูดโฟกัสมาถึงแค่นี้เพราะว่าวัยเด็กเนี่ยสำคัญไหมที่จริงมันเกี่ยวโยงกับวัยกลางคนถ้าวัยกลางคนเนี่ยถ้าเกี่ยวโยงกับวัยกลางผมจะวัยรุ่นวัยทำงานเกี่ยวโยงกับวัยทำกลางคนวัยชรามันก็จะสัมพันธ์กันหมดสัมพันธ์กันหมดเลยบางทีเราไม่ได้ไปรู้อดีตตอนวัยเด็กเราเกิดอะไรขึ้นเรามาดูตรงปัจจุบันเนี่ยอยู่ตรงวัยทำงานวัยช่วงนี้อ๋อมันส่งวัยเด็กเนี่ยมันส่งผลมาตรงนี้ก็ส่งผลไปข้างหน้ามันจะเชื่อมโยงกันจะส่งผลด้วยกันถ้าวัยเด็กเนี่ยดีอ๋อวัยเด็กนี่ก็ดีอนาคตก็ดีแต่ถ้าวัยเด็กลำบากเนี่ยจนเหนื่อยตรงนี้ก็อาจจะเหนื่อยลำบากนะต่อไปเหนื่อยเหมือนกันนี่แต่เราเรียนรหัสชีวิตเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงถ้าเลขมันออกมาซ้ำอีกเนี่ยแหละรหัสชีวิตเนี่ยโปตุ้ยเลยพูดบอกว่าไม่เหมือนหมอดูเพราะหมอดูเนี่ยเราไปหมอดูแล้วปุ๊บไปบอกเขาปุ๊บเขาจะอยู่ในกรอบในคำสั่งของหมอดูว่าอะไรนะแต่อย่างนี้ท่านเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่รหัสชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะ5ช่วงของชีวิตเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนบทละครมาใหม่เรารู้ว่าเราจะไปยังไงเราทำเรามีเป้าหมายเราไม่ต้องรอ60มาทำหรือว่า50มาทำถึงเราอยู่ระวังไว้เด็กเราเริ่มทำเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าเป้าหมายเราชัดเจนนะโอเคเรามาดูอะไรดีดูเลข3ก่อนดีกว่านะลูกดูเลข3ก่อนมาดูตั้งแต่ไปเด็กเลข3เลข3อาจารย์ครับไว้จริงๆเนี่ยไว้เด็กเนี่ยแต่เราไม่มีเรื่องครับใช่ถูกแล้วแต่ว่าถ้าเราไวรุ่นหรือวัยกลางคนเนี่ยครับเริ่ม20ก็เริ่มถูกแล้วนี่พูดถูกแล้วคนเราคือว่าบรรลุอะไรครับ18นี่อะไรนะบรรลุนิติภาวะล่ะเขาจะไปเองจะทำเองจะตัดสินใจเองได้แต่ยังก่อนถึง18เขาเนี่ยเราจะทำอะไรพ่อแม่ไม่ให้ทำพ่อแม่ให้แม่ให้เรียนพ่อแม่ให้ไปโอ้โหเราอยากจะทำแต่ทำไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ควบคุมแต่พอเรา18ไปแล้วครบเห็นไหมโดยเฉพาะยุโรปต่างประเทศอเมริกาเนี่ยเด็กเข้าแม่เลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกมาประมาณถึงอายุ18เสร็จแล้วพอหลัง18เข้ามาอะไรเนี่ยพ่อแม่ก็จะถีบออกไปให้ไปเช่าหอเช่าบ้านเช่าอะไรไปเรียนแล้วนักกู้เรียนเพราะเนี่ยบางทีเด็กประเทศเยอรมันเนี่ยรัฐบาลจะให้วันละ500เดือนละ500ว่าปีหนึ่งก็รวมๆแล้วเด็กเนี่ยอายุ18จะมีอยู่ประมาณถ้าเงินไทยนี่น่าจะประมาณ 3-4 ล้านเนี่ยเขาก็จะเอาไปแบ่งสัดสรรไปเรียนหนังสือแล้วเรียนมหาลัยต่ออะไรเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจะไม่สนจะทิ้งเด็กไปเลยถ้าใครเคยเป็นไปอยู่ต่างประเทศนะครับมีไหมไหนนี้มีไหมเขาจะทีเด็กไปอายุ18ให้เด็กไปอะไรไปจนภัยเลยเด็กต่างประเทศเนี่ยอายุ18 20โอ้โหแป๊บเดียวเติบโตไวมากยังไม่แบมือขอพ่อแม่ไม่เลยแต่เด็กไทยเนี่ยอายุ18อายุ20 30แม่ขอตังมีแต่แบมือเนี่ยคือว่าของไทยเนี่ยการศึกษาเนี่ยที่จริงถือว่าไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะล้มเหลวนะเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่สอนไปก็เป็นลูกจ้างเป็นอะไรนะเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานไม่เป็นอะไรนะผู้จัดการแล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยถ้าต่างประเทศเนี่ยจบมาเนี่ยเขาจะทำทุกลงทุนธุรกิจเป็นผู้จัดการอะไรเนี่ยโอเคแล้วว่าเนี่ยพ่อมาเสริมหน่อยเมื่อกี้นะวัยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวัยที่ตัดสินใจเองได้แล้วไม่ต้องสนใจใครละเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยต่อไปเรามาดูเลข3กันเราจะมาดูตรงเลข3ตอนเด็กๆนะอันนี้เลข3เลข4ของคนออมสินนี่เลข3มีมาไหมเนี่ยอันนี้มีเลข3ไหมมีเลข3ไหมนะไม่มีเลยเนี่ยนะ1997097ไม่มีเลข3เลยตรงนี้ก็อนุการกระทำมีไหมมีเลข3ไหมก็ไม่มีมาเลยแต่ว่าเลข3มันโผล่มาตอนวัยเด็กๆตอนอายุ1ถึง4ขวบเห็นไหมอันเนี้ย1 3 4 3 8 4 8 1 1 2เห็นไหมมันโผล่มาตอนนี้แล้วดูซิว่าไม่รู้ที่เป็นน้าเนี่ยไม่รู้ว่าได้เห็นคุณอมสินตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่าช่วง10ขวบได้เห็นไหมไม่ทันเห็นนะเราอยู่กับคนละที่ไปคนละที่ใช่ไหมทำข้างนอกใช่ไหมเนี่ยเด็กคนเนี้ยตอนเป็นเด็กเนี่ยเป็นไงบ้างพูดเก่งไหมนึกความได้ไหมพูดไม่เก่งหรือว่าใส่หัวได้ไหมหรืออะไรเนี่ยฮะ
คุณไม่เก่งใช่ไหมภาษาไทยก็ไม่ชัดลาวก็ไม่ชัดเหนือก็ไม่ชัดเขมรก็ไม่ชัดไม่ชัดทั้งภาษาเลยฮะอยากจะเรียนรู้หมดอ่ะที่จริงเด็กเด็กเนี่ยวัยเด็กๆเนี่ยถ้าใครถ้าตกเลขสามบ้างยกมือเนี่ยวัยเด็กๆคือว่าเป็นคนชอบรู้สอบรู้สอบเห็นชอบทักชอบถามเอ๊ะทำไมอะไรที่ไหนอะไรไปไหนทำอะไรจะถามบ่อยๆเป็นไหมเป็นไหมแล้วคนแก่ก็คนพูดคนหลับผู้ใหญ่ว่าเฮ้ยอย่าถามเยอะบอกหัวจะนอนหลับละจะพูดมากเป็นไม่เคยเจอไหมตรงกันใช่ไหมเนี่ยตอนเด็กพูดมากพอเขาไม่ให้พูดปุ๊บพอโตมาปุ๊บเอ๊ะเราถามอะไรเราพูดอะไรมันผิดไปแบบตอนเด็กเนี่ยมันเป็นวัยที่สอบรู้สอบเห็นอยากรู้จะเห็นแล้วถ้าเรื่องถามอยากจะถามอันนี้เป็นไงนี่ไหมถ้าไม่บอกไม่ให้มีเหตุมีผลนะเขาก็ไม่ยอมเชื่อเขาก็จะถามจนผู้ใหญ่เริ่มรำคาญอ่ะเสียความรำคาญเนี่ยห้ามพูดโอ้โหเด็กคนนี้ก็เลยถูกเลยนะถูกปิดเลยเลขสามไม่ทำงานเลยไม่กล้าถามต่อไปอยากจะรู้อะไรเขาบอกว่าห้ามพูดห้ามถามมันเขาคิดว่าเขาที่เขาห้ามถามห้ามพูดตอนนั้นไม่แน่ยายตาหรือว่าเขาอยากง่วงนอนแล้วอยากจะพักผ่อนแล้วก็ไปถามเขาลำคาญเขาว่าแล้วเขาบอกว่าเอาห้ามพูดตอนนั้นแต่ที่จริงเนี่ยหลังจากตอนนั้นเขาตื่นมาเขาหลับมาเราถามได้นอนอิ่มแล้วเราถามได้ไม่เป็นไรเหมือนกันศาสตร์ NLP เนี่ยเด็กหรือว่าอะไรเนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยที่ด่าว่าเด็กโง่เด็กไม่ดีเด็กอะไรแม่เลยเพราะพูดไปปุ๊บเด็กมันบันทึกไว้เลยเซฟไว้เลยทำไมเราโง่เนี่ยไปเจอผู้ว่าโง่เพื่อนว่าโง่พ่อว่าโง่พี่ว่าโง่เราเลยคิดว่าเราโง่ตลอดที่จริงเราโง่เราไม่ได้เรียนเลยตอนเราน่าจะโง่ช่วงอายุตอนนั้นวัยนั้นเวลานั้นแต่เราโตขึ้นมาเราไปเรียนนู่นเนี่ยโอ้ยเราฉลาดเราเลยคิดว่าเราโง่อยู่เราก็เลยโง่มานานจนเมื่อไหร่เราเปลี่ยนความคิดปั๊บนี่เหมือนกันเราก็จะฉลาดเห็นไหมพอเลขสามเห็นไหมตอนเด็กๆถามเจ้าที่อะไรภาษาไทยว่าอะไรเป็นเด็กที่แบบว่าซักซอกซักซอกถามอะไรพวกนี้เลขสามโดนสะกดเลยตึ๊กห้ามพูดห้ามถามเยอะเด็กคนนี้ก็เงียบไปเลยตั้งแต่นั้นมาไม่พูดไม่จาไม่อะไรไม่ถามไม่อะไรกลัวไหมคุยอะไรผิดถามอะไรเรื่องผู้ใหญ่เด็กไม่ต้องรู้ก็เด็กก็อยากรู้ว่าเป็นผู้ใหญ่มันทำอะไรกันผู้ใหญ่ทะเลาะกันทำไมอะไรประมาณนั้นอันนี้โอเคเรามาดู3ออกมาแล้วมันออกมาช่วงไหนถ้า3มันจะโผล่มาเนี่ยเห็นไหมมาช่วงวัยไหนวัยกลางคน3มาวัยกลางคนที่มันโผล่มาแสดงว่าตรงเนี้ยเราสอบเลยนะสอบตกไม่ผ่านเลข3มันก็เลยโผล่มาเราต้องมาฝึกฝนนี่เลข3เนี่ยเกี่ยวกับการพูดการเจรจาการเรียนรู้การประยุกต์ปรับแปลงตัดแปลงอะไรเนี่ยการพูดกันอะไรว่าการสื่อสารกันเราต้องมาเรียนรู้อีกได้มั้ยก็ต้องรู้จนถึงเนี่ยหลังจาก60ไปปุ๊บเนี่ย3ไม่มีแล้วแสดงว่าเลข3เราสอบผ่านแล้วเข้าใจไหมโอเคต่อไปเรามาดูเลข2สังเกตของคุณอะไรเนี่ยจะมีอะไรนะ3กับ1กับ2เยอะเพราะว่าเขาไม่ได้เอามา3ไม่ได้1นะ2 3ไม่ได้เอามา2เห็นไหม2นี่เขาได้มากี่ตัวมาตัวเดียวเห็นไหมตอนนี้ก็เป็น2เห็นไหมเห็นไหมที่อื่นไม่มีเลยถ้ามูดูเลข2เลข3เราคุยแล้ว